ลับมาช่วงนี้นะครับมาดูความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุรถ10ล้อครับเข้าไปชนกับรถเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับขออภัยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายนะฮะล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องนำฮอครับไปรับตัวผู้บาดเจ็บมารักษาต่อที่กรุงเทพเพราะว่าอาการสาหัสจริงๆค่ะนี่คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นภาพจากกล้องหน้านะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศนี่คือจุดที่เกิดเหตุนะคะสภาพพังเสียหายยับเยินจริงๆแล้วอย่างที่ชี้แจงกันไปวันนี้จะมีการนำตัวผู้ที่บาดเจ็บ2รายก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงพัทรรักษ์จารุวัฒน์อายุ31ปีค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์1ช่วยงานราชการปราจีนบุรีก็บาดเจ็บไปแขนหักทั้ง2ข้างอีกท่านหนึ่งคือดาบตำรวจสิทธิประภาสผู้พจน์นะคะก็อายุ47ปีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะก็ตอนนี้ส่วนที่เป็นสมองเนี่ยได้รับการกระเทือนอย่างหนักเพราะฉะนั้นต้องนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์นำไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่านี่ต้องเร่งดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุก10ล้อเบื้องต้นถูกควบคุมตัวได้แล้วนะคะที่สภ.กบิลบุรีรับสารภาพมาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแจ้งข้อหาไปก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะก็เหตุการณ์นี้นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายสุวรรณศร33ครับเส้นกบิลบุรีสระแก้วนะฮะเกิดในช่วงของอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพอดีนะครับก็ตอนนี้นำตัวผู้บาดเจ็บสาหัสเข้ามารักษาตัวแล้วนะครับน่าจะอยู่ในการดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว